คนตัวเล็กๆ เด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกเด็กมีเรื่องนี้ที่นี่เขาอยากมีเรื่องเล่ามีเรื่องจะบอกเรื่องก็คือการสร้างความเข้าใจคนกลุ่มที่เขาอพยพย้ายมาไม่ว่าจะย้ายมาในเรื่องของสงครามก็ดีหรือเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจความยากจนก็ตามบางคนก็ว่าเราเป็นปัญหาเนาะทำให้เขาต้องอุ้มหรือแบกรับเราไว้หรือไม่ก็มากอบกวยผลประโยชน์เขาบางคนคิดว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะห่างไกลจากเรื่องนี้บางคนก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยอยากจะสื่อออกไปให้เขาเห็นอยากจะให้เขาเข้าใจเราเหมือนกับที่เรามาอยู่ในประเทศไทยเราพยายามเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกับคนไทยให้ได้ไม่อาจที่จะไปเปลี่ยนความคิดของใครได้แต่เขาแค่จะรับรู้ในเรื่องของเรามากยิ่งขึ้นเขาจะรับรู้ว่าเรามีตัวตนมากยิ่งขึ้นพูดถึงเรื่องผู้อพยพที่ข้ามมาตั้งแต่ภาคเหนือเชียงใหม่เนาะไปจนถึงระนองทางนู้นเลยค่ะก็มีคนพม่าแต่ว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีชนกลุ่มน้อยที่ไม่เหมือนกันเช่นทางภาคเหนือสุดเนี่ยจะมีชายไทยใหญ่มากอะไรเงี้ยค่ะฝั่งนี้แม่สอดเนี่ยก็จะมีกะเหรี่ยงก็อยู่ติดกับรัฐกะเหรี่ยงการปกครองในพม่าทำให้ประชาชนความเป็นอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ดีเพราะว่ารัฐบาลทุ่มเทงบประมาณทั้งหมดไปในเรื่องการปกครองทหารมากกว่าคนก็เศรษฐกิจไม่ดีเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีปากท้องก็เป็นเรื่องสำคัญคนก็ข้ามมาฝั่งนี้มีหลายเหตุผลทั้งเรื่องความเป็นอยู่ที่ฝั่งนู้นมันอัตคัดขัดสนเรื่องสงครามก็มีการสู้รบกันในประเทศชายแดนนะอย่างเช่นเขตกะเหรี่ยงนะรัฐกะเหรี่ยงก็จะมีสองกลุ่มทหารสองกลุ่มก็ KNU กับ DKBA ก็สองกลุ่มก็ไม่ถูกกันบางที KNU กับ DKBA ต่อสู้บ้านบางทีรัฐบาลพม่ากับเขาต่อสู้บ้านก็คนที่โดนก็คือประชาชนคนที่อยู่ในหมู่บ้านรัฐกะเหรี่ยงเขาก็เวลาต่อสู้กันก็บ้านก็เผาอะไรไม่มีที่อยู่เขาก็ต้องหนีมาตอนนั้น9ขวบค่ะแล้วก็เห็นทหารมาเยอะแยะเลยแล้วก็กลางคืนเนี่ยในช่วงนอนเนี่ยจะมีเสียงตุ้มตามตุ้มตามทุกคนก็ต้องแบกเท่าที่แบกได้อะแล้วหนูจำได้ว่าช่วงที่หนูข้ามมาเนี่ยมันยังมีฝนตกน้อยๆไปปล่อยแล้วเราไม่มีเสื้อกันฝนอ่ะวิ่งกันร้องไห้พวกวิ่งไม่รู้ว่าทำไมเราต้องไปด้วยวิ่งไปหนีอยากกลับบ้านเคยบอกพ่อว่าอยากกลับบ้านพ่อกลับไม่ได้เดี๋ยวเขาจะฆ่าเราพม่าเข้ามาที่หมู่บ้านนึงก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเชื่อพวกเขามาเผาข้าวก็มีค่ะแผ่นดินก็ไม่สงบใช่ไหมคะแม่บอกตาบอกว่าแผ่นดินที่นี่ก็ไม่สงบไปที่ฝ่ายประเทศไทยนี้พอข้ามมาแล้วเนี่ยบางคนก็จะเข้าไปอยู่ในแคมป์ก็จะมีสถานะเป็นผู้อพยพที่ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR ส่วนคนที่ไม่ได้เข้าไปในแคมป์เนี่ยเขาก็ออกมาทำมาหากินตรงบริเวณชายแดนหรือบางคนอาจจะไปทำงานในเขตพื้นที่ชั้นในอะไรเงี้ยค่ะที่จริงแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของคนกะเหรี่ยงเนี่ยจะบอกได้เลยว่าจะอยู่กับไร่กับนากับภูเขากับธรรมชาติมากกว่าซึ่งตรงเนี้ยเขาทนลำบากได้ยังดีกว่าที่ไปตากตำอยู่ที่พม่าที่มาม่าเนี่ยหนูจะทำนาไปเถอะไม่พอกินถึงจะเป็นที่นาตัวเองก็ต้องแบ่งนาเขาเรียกแบ่งข้าวให้ทหารทุกคนเมื่อพ่อเพื่อนเล่าให้ฟังแล้วตอนนั้นแม่ก็ขายแกงที่ลุงสิทำนาทำนาสีข้าวเลี้ยงหมูเลี้ยงสัตว์แม่ลำบากแค่ไหนแม่ก็เขียนอะไรหนังสือหนูก็อ่านแล้วเราให้แล้วคนไทยก็ยังต้องการคงงานอยู่คงท้องงานไม่มีคนไทยว่าดีนี่กับพูดเรื่องหมูเรื่องงานอย่างบ้านว่ากันลุงสุกเอามาเยอะแยะไปหมดเลยนี่มันก็ท้องงานไปหลายอย่างอาชีพอะไรเกษตรกับนี้เป็นบางคนว่ามาเยอะอาชีพ
อะไรไปดูที่ไหนดีวะเนาะอะไรท่านเนี่ยไปเนี่ยเขาก็บอกว่าคนไทยเนี่ยคิดว่าคนพม่ากรมแรงงานเนี่ยมาแล้วก็ทำงานแย่งานของเขาอ่ะอันนี้ทัศนคติแบบผิดเขาว่าเขามาทำงานนี่คืองานที่คนไทยทำไม่ได้แล้วก็ค่าจ้างก็น้อยแม่สอดน่าจะมีความพิเศษมากกว่าเมืองชายแดนในดิบคืออุตสาหกรรมจะมีการตั้งโรงงานอิมพอร์ตแรงงานจากประเทศพม่ามาทำงานที่นี่มากกว่าถ้าเปรียบเทียบจากที่อื่นนะคะเมื่อก่อนนี่น้อยมากครับแล้วก็เมื่อก่อนก็ไม่วุ่นวายอย่างนี้พอหลังจากนั้นมามันก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นรวมทั้งที่นี่มีโรงงานอะไรด้วยตัวนี้ก็เริ่มจะมีปัญหาแล้วแหละในหลายๆอย่างจะมีทุกครั้งเลยว่าเสียงดังอ่ะทะเลาะกันอย่างเงี้ยเขาจะบอกพวกนี้เนี่ยมาสร้างปัญหามาสร้างความเดือดร้อนก็มันก็เป็นปกติที่คนเราอยู่ด้วยกันหมู่มากแล้วจะทะเลาะกันอย่างถ้าวิกอ่ะเจอคนไทยทะเลาะกันเองวิกก็จะบอกเออคนไทยกลุ่มนี้ทำไมทะเลาะกันทำไมน่ากลัวอย่างนี้เราอยู่ใกล้กับสังคมไหนเราก็จะดูว่าอีกสังคมนึงดูป่าเถื่อนวิกจำได้ว่าใครถามวิกก็จะบอกเป็นกะเหรี่ยงค่ะอ้าวงั้นเธอก็คนเถื่อนสิเฮ้ยเรารู้สึกเจ็บอ่ะเราคนเถื่อนเหรอเถื่อนในหน้าที่นี่หมายถึงว่าเป็นคนไม่ดีเหรออ่ะครับตอนแรกเข้าใจว่าคนเถื่อนนี่หมายถึงคนไม่ดีคนที่แบบว่ามาสร้างปัญหาหรืออะไรให้เขาหรออะไรเงี้ยหรือเขาเรียกว่าเราถูกตราหน้าว่าเราอยู่ที่นั่นก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้เถื่อนอะพี่เข้าใจยังไงอะหนูเข้าใจอย่างนั้นอะรู้สึกแย่แล้วก็ไม่อยากให้แบบดูถูกเพราะว่าเราเป็นมนุษย์กันไงไม่อยากให้ดูถูกกันอย่าให้เข้าใจเราด้วยไม่ใช่ว่าเราก็อยู่เฉยๆก็มาอยู่ประเทศของเขาก็ไม่ใช่เนาะแล้วก็มีปัญหาของเราเหมือนกันแต่ว่าเขาก็แบบไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเรามาอยู่ข้อมูลที่พอรู้ก็คือฝั่งนู้นเขามีปัญหาเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจความเป็นอยู่ที่นู้นจะไม่ค่อยมีงานแต่ว่าประวัติศาสตร์ตรงนี้ลึกๆนี่เราก็จะไม่รู้ข้อมูลคือเขาอาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลแต่ถ้าหากว่ามีคนมีสื่อมีกลุ่มหรือมีอะไรก็ได้ที่เป็นตัวกลางที่จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไปถึงคนเหล่านั้นคิดว่าตรงนี้มันจะสร้างความเข้าใจมากขึ้นโครงการเยาวชนมันเป็นโครงการปีแรกๆของเราเนาะน้องวิกตอเรียเป็นกะเหรี่ยงน้องจีจี้ก็เป็นกะเหรี่ยงแต่น้องจูลี่เนี่ยเป็นพม่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนภารกิจหน้าที่เนี่ยอันดับแรกก็คือการให้ความรู้การอบรมจะเป็นในเรื่องของสิทธิเด็กแรงงานเด็กการค้ามนุษย์ยาเสพติดจราจรแต่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าน้องมาจากเด็กที่คนเขามองว่าเป็นเด็กมีปัญหาเราก็อยากให้น้องเข้ามาเล่าเรื่องของตัวเองให้กับสังคมทั้งสังคมของเขาเองแล้วก็สังคมไทยได้รับรู้คือมันน่าสนใจตรงที่เขาเป็นคนที่มาจากตรงนั้นแล้วเขาก็มาเล่าเรื่องของเขาเองที่ทำกันอยู่เนี่ยตอนนี้ก็คืออยากจะทำสื่อที่เรียนรู้ง่ายเราอยากให้เด็กตั้งแต่เล็กๆ เข้าใจไปเลยอย่างเงี้ยแพทเพ็ดหุ่นเงาเที่ยวเอาหน้าอย่างเดียวแน่นอนชัวร์ปึกดังนั้นเนี่ยหน้าจะเป็นไคลแม็กเสื้อผ้านี่ก็จะเป็นหมึดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวหลักเลยเห็นเด่นแต่เนี้ยเราจะให้ชุดมันเด่นดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทำให้มันโล่งเท่าที่จะโล่งได้นะคะแล้วก็เติมสีสันเข้าไปในกรณีเช่นการเล่าเรื่องอยากให้มันแบบให้เกิดความแบบว่าเฮ้ยใครไอคนนี้ใครอ่ะเอออย่างเงี้ยอยากให้คนนี้เป็นจุดสนใจเขาก็ต้องมองแล้วคนนี้เป็นใครก็ทำไกลแต่ว่าภาพมันจะเบลอแล้วก็เข้ามาใกล้ถ้าเป็นเน้นเรื่องใช่แต่ถ้าจะเป็นการเล่าฉากก็ให้เขย่าก็คือบุคคลนี้ชื่อว่าโบโชองซานนะครับเขาเนี่ยเรียกร้องเรื่องประชาธิปไตยนะคะจนได้ความเป็นเอกราชมาจากอังกฤษแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขาเนี่ยเป็นที่ยอมรับของชนกลุ่มน้อยด้วยเพราะว่า
ณตอนที่อังกฤษเข้ามาเนี่ยชนกลุ่มน้อยเนี่ยมีความแตกแยกมีความเป็นเอกเทศคืออยากจะปกครองด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เขาเข้ามาเขาบอกว่าให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเกิดความสามัคคีกันแล้วก็ให้เป็นประชาธิปไตยขึ้นน่ะคำว่าประชาธิปไตยคือทุกคนมีส่วนร่วมนะคะตรงนั้นเนี่ยเขาได้ทำให้เกิดขึ้นมาได้จริงๆแต่ว่ามีคนลอบสังหารเขาในวันที่19กรกฎาคมเนี่ยค่ะเรื่องราวของเรานะคะอันดับแรกเลยก็คือให้เขารู้จักก่อนว่าในพม่าเนี่ยมีชนเผ่ามีกะเหรี่ยงค่ะกะเหรี่ยงเนี่ยกะเหรี่ยงโปกะเหรี่ยงโปภาคตะวันออกของที่พม่ามีไทยใหญ่ที่พม่านี่รักไทยใหญ่นี่จะใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดชินเนี่ยจะมีภาษาเป็นของเขาเองเหมือนกันระคายนี่อยู่ตอนตกของประเทศพม่านะคะต่อไปพม่าเรียกว่ามึงเขาพูดคล้ายๆกับภาษาไทยมากนี่กะชิงกะชิงเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ภูเขาใช่ไหมคะอันนี้อยู่ภาคเหนือต่อไปกะยากะยาเวลามีงานอะไรจะแต่งนี่คือชุดเต็มยศนี่ก็คือชุดประจำชาติของสาวพม่านะคะตรงหัวเนี่ยก็ต้องมีเอกลักษณ์ก็คือดอกราชพฤกษ์คนพม่าก็ที่นี่ก็หลายชนเผ่าเยอะเหมือนกันแล้วก็ชนเผ่ากันเองก็แบบแบ่งแยกกันน่ะไม่ใช่แค่คนไทยกับคนพม่าแต่คนที่ชนเผ่าอยู่ในประเทศพม่าก็มีแบ่งแยกกันสาเหตุอะไรทำไมถึงแยกกันเพราะพม่าไม่เป็นเอกราชสักทีไงไม่เป็นประชาธิปไตยสักทีไงอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ว่ามีจริงๆในปีที่คริสต์ศักราชไหนที่อังกฤษเข้าที่ญี่ปุ่นเข้าท้ายสุดแล้วก็จะมีเด็ก3คนเนี่ยที่ออกมาพูดแล้วก็เหมือนกับให้แง่คิดว่ามันเกิดเรื่องราวอย่างนี้แล้วล่ะแต่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้สิ่งสำคัญก็คือการเห็นอกเห็นใจมากกว่าไม่จำเป็นต้องขั้นมาช่วยเหลือเพียงแต่ว่าเขาเข้าใจเราในจุดนี้ก็เราก็เข้าใจแล้วถ้าพอเราทำสื่อเสร็จแล้วเนี่ยเป้าหมายกลุ่มของเราก็มีอยู่2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นเด็กที่อยู่ในศูนย์การเรียนเด็กพม่าเองอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนไทยที่อยู่ร่วมกันกับชนกลุ่มน้อยหรือคนพม่าหรือแรงงานข้ามชาติต่างๆเนี่ยนะคะให้เขาได้เข้าใจแต่อันดับแรกเลยเนี่ยกลุ่มที่เราจะลงพื้นที่ไปก่อนก็คือเป็นกลุ่มเด็กในศูนย์การเรียนการเรียนคือสถานที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีสถานะทางกฎหมายไทยคนในพื้นที่บางทีก็เป็นนายจ้างเนาะและพ่อแม่ของเด็กก็มาทำงานเป็นลูกจ้างของคนในพื้นที่แต่ว่าถ้าเราดูแลแต่พ่อแม่เขาแต่เราไม่ได้ดูแลลูกเขาลูกเขาไม่มีการศึกษาอย่างเงี้ยคุณภาพชีวิตเขาก็ไม่ดีศูนย์การเรียนเป็นการจัดการศึกษาโดยคนที่ประสบปัญหาเองจัดการศึกษาให้คนที่ประสบปัญหาตอนนี้ที่แม่สอดเนี่ยมีอยู่74ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็มีเด็กอยู่ประมาณ 14,000 คนเราเอาไปแสดงที่ศูนย์ LDF ค่ะก็มีทั้งกลุ่มคนไทยเด็กไทยแล้วก็เด็กข้ามชาตินะคะกับพ่อแม่เด็กข้ามชาติเนี่ยมาดูด้วยกันก็จะสนุกแล้วก็เขาจะรู้ประเทศพม่าเป็นอะไรกับใครเป็นอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้าใจทำไมคนพม่าก็ต้องเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะประเทศพม่ามีประชากรประมาณทั้งหมด58ล้านคนแบ่งเป็นชนเผ่าได้135ชนเผ่าซึ่งมีชนเผ่าหลักอยู่8ชนเผ่าคือกะชินกะยากะเรียงเชนมอนพม่ารักไข่และชานแต่ละชนเผ่าจะมีภาษาเป็นของตนเองคริสต์ศักราช
1824ประเทศอังกฤษได้ทำการรุกรานประเทศพม่าบริเวณรัฐรักไข่และในปีคริสตศักราช1858อังกฤษก็ได้ทำการยึดครองทางตอนใต้ของประเทศพม่าหลังจากนั้นในปีคริสตศักราช1885อังกฤษก็ได้ทำการเชิญเสด็จกษัตริย์ตีปอเพื่อประทับในประเทศอินเดียต่อมาพม่าได้ความร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อโจมตีอังกฤษทำให้อังกฤษได้แพ้สงครามญี่ปุ่นจึงได้ปกครองประเทศพม่าต่อจากประเทศอังกฤษจากนั้นไม่นานประเทศพม่าก็ได้ให้ความร่วมมือกับประเทศอังกฤษเนื่องจากประเทศพม่าไม่สามารถทนต่อการปกครองของญี่ปุ่นได้ทำให้อังกฤษได้ปกครองประเทศพม่าอีกครั้งการปกครองของประเทศอังกฤษได้ทำให้แต่ละชนเผ่าในประเทศพม่าแตกแยกกันพลเอาซันได้ใช้ความพยายามจนทำให้ประเทศพม่าได้รับเอกราชอีกครั้งถึงแม้ประเทศพม่าได้รับเอกราชแล้วแต่ยังมีผู้ใหญ่บางกลุ่มที่ยังชิงอำนาจหวังเป็นใหญ่ยังคงเกิดสงครามภายในประเทศอยู่จนถึงปัจจุบันปัญหาความยากจนไม่มีงานทำให้ชาวพม่าชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็ได้รับความเดือดร้อนต้องอพยพย้ายมายังประเทศเพื่อนบ้านนั่นคือประเทศไทยเมื่อเรารู้ว่าอดีตทำให้พวกเราต้องหนีเอาชีวิตรอดมายังเมืองไทยเราจะเจ็บปวดอยู่กับอดีตทำไมเราไม่อาจเปลี่ยนอดีตได้เราในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านและเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูลคนกลุ่มนี้เพราะพวกเขาไม่รู้อะไรแต่ต้องพบเจอกับสิ่งเลวร้ายเราอย่าซ้ำเติมพวกเขาอีกเลยรู้สาเหตุเกิดการแบ่แยกเกิดการเกลียดฉันครับบางกายเองรองโครุ่นใหม่หยุดการแย่งชิงก้าวสู่ยุคใหม่สามัคคีคือพลังพี่พูดตรงๆเลยว่าที่ทำสื่อหุ่นเงานะคะเราอยากให้ปลูกฝังตั้งแต่เด็กว่ามันไม่ได้เกี่ยวที่เชื้อชาติศาสนาหรือภาษาเราเป็นเพื่อนกันได้มันจะทำให้เด็กที่อยู่เนี้ยข้างบ้านกันอย่างเช่นหนูเป็นคนกะเหรี่ยงแล้วมีคนข้างบ้านหนูเป็นคนไทยเขาก็อยากจะมาเป็นเพื่อนกับเราเราก็อยากจะมาเป็นเพื่อนกับเขามันจริงๆมันมีผลกระทบต่อตัวเด็กนะเด็กรู้สึกเศร้าแล้วก็คิดถึงบ้านเพราะเขาจากบ้านเขามาไงเขาก็ยังรู้สึกว่าชีวิตที่เขาเคยเติบโตในช่วงเด็กๆแล้วต้องย้ายมาอยู่ตรงเนี้ยเขาคิดถึงบ้านเขานะพี่เดินสติกเกอร์แบบแม่เนเน่ป้าปังอากูดีจะก้าวจีบีต่อเป็นเล่าน้าเลยตัวเลยดิสก้าจีเราอันนี้สุดอยากให้น้าสุดอยากให้น้าจ่ออ่ะน้าจะอยากให้น้าจ่อน้าเลยตอนยามาตะไม้เนี่ยประจักษ์อยู่แล้วรู้สึกยังไงคะว่ารู้สึกเศร้าแต่ว่าปัญชาก็ทำให้เขาแบบแฮปปี้ขึ้นมันรู้สึกเศร้านี่คือที่แบบโกรธสงสารคู่ก็เลยเขาก็เลยดูแล้วก็รู้สึกเศร้าจนพี่ก็ถามว่าเออนั้นก็พวกเรารู้แล้วคนที่ไม่รู้เพื่อนจะเผยแพร่ยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็จะไปเผยแพร่เพื่อนต่อถ้าอย่างเช่นเด็ก
เพื่อนเพื่อนแบบช่วงกลุ่มน้อยกับอีกช่วงกลุ่มเนี้ยถ้าทะเลาะกันอะไรอย่างนี้เขาก็จะไปคุยกันว่าเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันต้องรักกันก็ระหว่างที่เราทําการแสดงนะคะเราก็ได้ทําเป็นคลิปไว้นะคะเพื่อที่จะไปให้คนอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นคนไทยให้เขาได้ดูว่าในความคิดเห็นของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก็ได้นำคลิปนี้ไปให้กับดาบตำรวจเอกวัฒน์นะคะเรารู้จักเขาเนื่องจากว่าคนที่เป็นแรงงานข้ามชาติเนี่ยไม่ค่อยรู้จักกฎจราจรเราก็เลยขอเชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจเพื่อมาอบรมในเรื่องจราจรพ่วงกับเรื่องยาเสพติดด้วยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาก็มีบทบาทหน้าที่ของผู้รักษาความสงบสุขความยุติธรรมอะไรว่านั้นไปฮะแต่ในอีกแง่มุมนึงอ่ะวิทยาเห็นว่าเขาเนี่ยคิดยังไงกับกลุ่มพวกเราจนทำให้ประเทศพม่าได้รับเอกราชอีกครั้งเรื่องของปัญหาการลุกลามดินแดนอะไรของเขาเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตรงนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่ตอนแรกคิดว่าอพยพมาเพราะต้องการแค่เพียงค่าจ้างแต่ความจริงแล้วลึกๆแล้วมันมีปัญหาภายในที่เราต้องให้ความสนใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจเขาทัศนคติที่เป็นภาพลบการป้องกันปราบปรามเรื่องของกระบวนการในการดำเนินการของเขาเราคิดว่าน่าจะต้องใช้หลักคุณธรรมให้เยอะเราต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากขึ้นเลือกดูปัญหาดีกว่าว่าตรงเนี้ยมันเกิดจากปัญหาอะไรนะเราก็แก้ไขได้ให้ตรงจุดส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่สร้างปัญหาอยู่แล้วมันจะมีแค่กลุ่มคนนิดเดียวส่วนน้อยที่ทำให้คนมองคนส่วนใหญ่เราเนี่ยในภาพลบถูกไหมคะแต่ว่าคนบางกลุ่มที่มีทัศนคติอย่างนี้เพราะอะไรนะคะเกิดจากอะไรน่าจะเกิดจากการไม่รู้ข้อมูลมากกว่านะเขาไม่รู้ข้อมูลลึกๆว่ากลุ่มเราเนี่ยที่ต้องหนีเข้ามาในที่เนี่ยเขามีความจำเป็นยังไงน่าจะส่วนนี้น่าจะช่วยได้ที่จะสร้างความเข้าใจได้เยอะเลยแล้วคิดว่าเราสามารถที่จะนำไปเผยแพร่ที่ไหนต่อได้บ้างคะสื่อแบบนี้ผลตอบรับเขาชมตลอดเลยนะเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสื่อที่มันสื่อออกมาโดยที่ไม่ต้องพูดหรือไม่ต้องไปบรรยายการพูดการบรรยายบางอย่างมันอาจจะไม่เข้าถึงคนก็ได้ซึ่งตรงนี้เขาบอกได้เลยว่าเข้าถึงอย่างนี้ค่ะทำให้เขาเข้าใจก่อนถ้าเขาเข้าใจเขาก็ความรู้มือดีแล้วก็จะบอกเขาว่ามีเพื่อนอีกไหมเพื่อนที่แบบอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบค่อยๆไปอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะแบบดูแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจกันก็ตั้งคันทันขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมแล้วก็แบบพร้อมที่จะตอบคันทันอยู่แล้วทุกหย่อมย่าของประเทศไทยก็มีชนกลุ่มน้อยเยอะวิกไม่ได้พูดแค่แรงงานข้ามชาติที่เป็นพม่านะวิขอพูดถึงลาววิขอพูดถึงกัมพูชาก็อย่างที่ว่านะคะมีทั้งคนดีและคนเลวอยู่ในทั่วโลกนี่แหละแต่สิ่งสำคัญถ้าเราดีกับเขาอะไรที่ขัดเกลาจิตใจมันก็สามารถที่ทำให้เขาดีได้นะอยากจะสื่อออกไปให้เขาเห็นอยากจะให้เขาเข้าใจเราเหมือนกับที่เรามาอยู่ในประเทศไทยเราพยายามเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกับคนไทยให้ได้รายงานข้ามชาติเรียนรู้เพื่อปรับตัวและอยู่ร่วมกับสังคมไทยจึงเรียนภาษาไทยเปิดใจรับฟังเสียงสื่อสารของเยาวชนไทยใหญ่ที่เชียงใหม่เด็กมีเรื่องสัปดาห์หน้า